This is Thai PBS Podcast. ห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนินสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ห้องสมุดหลังใหม่นะคะพบกับเราสองคนเช่นเคยค่ะคุณจิตรินเมฆเหลืองแล้วก็ดิฉันรัศมีมณีนินนะคะสวัสดีครับพี่มีครับสวัสดีคุณจิตรินและทักทายคุณผู้ฟังที่ฟังอยู่ทุกช่องทางค่ะครับผมทั้งทางเว็บไซต์นะครับ www.thaipbspodcast.com ทางแอปพลิเคชันไทย PBS Podcast ทางแอปพลิเคชัน Podcast อื่นๆนะครับ Apple Podcast Google PodcastPodbean แล้วก็ Spotify แล้วก็ทาง YouTube ด้วยนะครับ YouTube Channel ไทย PBS Podcast ครับผมวันนี้มาถึงตอนที่9แล้วนะคะของเรื่องชีวิตเป่าบุญจินซึ่งเป็นนวนิยายที่นำเสนอชีวิตของเป่าบุญจินเรียบเรียงโดยกาญจนคพันธ์หรือว่าขุนวิจิตรมาตราค่ะแล้วก็จัดพิมพ์โดยสำนักพิมพ์สร้างสรรค์บุ๊กส์นะคะคือเรื่องราวเกี่ยวกับเป่าบุญจินเนี่ยมีเขียนกันหลายแนวหลายเรื่องแล้วก็หลายประเด็นครับพี่แต่ว่าเล่มนี้เป็นนวนิยายแล้วก็เป็นประวัติชีวิตครับแล้วก็มีทั้งข้อเท็จจริงแล้วก็มีทั้งส่วนที่เสริมแต่งให้อ่านสนุกแล้วก็ชวนติดตามนะคะมีทั้งเรื่องราวก่อนที่จะมาเกิดเป็นเป่าบุญจินถึงที่มาที่ไปว่าทำไมหน้าดำแล้วก็ทำไมถึงไม่หล่อเป่าบุญจินนี่ไม่หล่ออ่ะครับคนหน้าดำบางคนอาจจะหน้าตาดีก็ได้นะคือหมายถึงว่าอาจจะดำแต่หน้าแต่ว่าเครื่องหน้าอาจจะเป็นคนที่ดูดีแต่เป่าบุญจินเนี่ยไม่เคยได้ยินนะว่าเป็นคนหน้าตาดีไม่เคยมีกล่าวถึงไม่เคยมีกล่าวถึงค่ะก็อาจจะไม่ได้ขี้เหร่หรือเปล่าพี่น่าจะปกติปกติแต่ทีนี้พอดำปุ๊บเนี่ยอ๋อมันก็จะดรอปลงไปมันก็ไปเลยครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นคนที่หน้าตาดีใช่ไหมครับเครื่องหน้าดีถึงดำไปมันก็ยังอาจจะมีความเท่ความหล่ออยู่ได้ครับแต่นึกถึงคนจีนนี่คงลำบากเหมือนกันเนาะเพราะคนอื่นเขาขาวหมดเออนี่มาดำคนเดียววันนี้เป็นตอนที่9นะคะครับก็จะเป็นตอนที่เปาบุญจินเนี่ยอายุ15ปีแล้วก็จะเดินทางไปสอบเข้ารับราชการเป็นขุนนางใช่แล้วซึ่งในประเทศจีนแต่ก่อนนะคะถ้าเราดูหนังจีนเนี่ยเราก็จะเห็นฉากแบบนี้อยู่เป็นประจำใช่ได้ยินแบบสอบจ้องงวนอะไรแบบนี้จ้องงวนนี่มีตำแหน่งเดียวครับแล้วก็จะมีจองงวนมีปังงั่นถ้ำหวยคือก็จะมีตำแหน่งตามลำดับของเขาลดหลั่นกันไปอันนี้จำไม่ได้แน่ชัดนะคะแต่ว่าอย่างลี่คิมฮวงเนี่ยลี่คิมฮวงก็เคยสอบได้ตำแหน่งถ้ำหวยซึ่งก็ถือว่าเป็นตำแหน่งที่ติดตัวเข้ามาตลอดเพราะฉะนั้นบางทีคนก็จะเรียกกันว่าลีถ้ำหวยลีถ้ำหวยเป็นการให้เกียรติว่าเคยสอบได้เป็นลำดับที่ต้นๆล่ะถือว่าเก่งทีนี้เปาบุญจินนี่อายุเพียงแค่15นะคะเหมือนตอนแรกๆพ่อแม่บอกว่าเด็กไปเปล่าคือพ่อแม่ก็ไม่โอเคอยู่แล้วไงครับรู้สึกว่ามองต่ำกว่าความเป็นจริงอยู่แล้วเหมือนประมาณว่าหาเรื่องมาอ้างไม่ให้ไปอับอายอับอายหน้าตาแบบนี้ใครเขาจะยอมรับนั่นน่ะสิแต่ก็โชคดีนะคะว่ามีพี่สะใภ้ที่มีสติปัญญาแล้วก็มีเมตตาแล้วก็ใจดีครับเพราะฉะนั้นเป่าบุญจินก็เลยได้ไปสอบแต่ถ้าเกิดอ่านจากตรงนี้ก็จะเห็นว่าพ่อแม่ก็ไม่ได้ใจร้ายสักเท่าไหร่นะครับพูดด้วยเหตุผลที่แบบยังไงท่านปฏิเสธไม่ได้ก็แกก็ปล่อยไปใช่แล้วก่อนไปเนี่ยก็มีการเลี้ยงฉลองอ๋อใช่ให้งงให้เงินด้วยให้เงิน50ตำลึงครับก็คือว่าพอเวลาผ่านไปเนี่ยอันนี้ถ้าดูตามเรื่องราวด้วยความเป็นพ่อแม่ก็อาจจะเป็นเพียงแค่ไม่ใช่ลูกคนโปรดแต่ถามว่ารักไหมก็คงโอเคนะมีความเอ็นดูอยู่ก็ให้เงินต้อง50ตำลึงใช่ไหมมีความเป็นห่วงเป็นใยแล้วก็จัดเลี้ยงโต๊ะครับก็ถือว่าโอเคอยู่เพียงแต่ว่าถ้ามีอะไรไม่ดีมาเนี่ยก็คือทำดีเสมอตัวแต่ถ้าทำอะไรไม่ดีนี่แกก็โดนแน่ต้นทุนทางความรักค่อนข้างต่ำอะไรประมาณนั้นนะครับวันนี้ผมเห็นชื่อบทแล้วน่าสนใจมากพี่ชื่อว่าเป่าบุญจินท่องนรกครับนี่จะไปสอบขุนนางไม่ใช่หรอนั่นน่ะสิพี่ทำไมถึงจะไปท่องนรกนะคะคราวก่อนมีเทพมาขอความช่วยเหลือคราวนี้ท่องนรกครั้งที่แล้วดูเหมือนจะขึ้นบนครับอันนี้ลงต่ำเลยลงนรกทำไมถึงเป็นเช่นนั้นนั่นน่ะสิเดี๋ยววันนี้ติดตามกันนะคะครับแล้วก็เดี๋ยวช่วงที่สองค่ะจะมีเล่าที่มานะคะจากที่เราเคยถกเถียงกันว่าทำไมต้องมีการ head off
หรือว่าเปลี่ยนหัวพี่มีรู้แล้วเหรอครับรู้แล้วนะคะว่าอะไรคือเหตุผลที่แท้จริงที่บอกว่าทำไมฝ่ายบุญขี้เหร่ก็ได้ไม่เป็นไรครับแต่ทำไมอีฝ่ายบูเนี่ยทำไมมันต้องหล่อทำไมมันต้องหล่อประเด็นเนี่ยมันอยู่ที่ฝ่ายบูว่าฝ่ายบูต้องหน้าตาดีมันมีเหตุผลในเรื่องของการใช้งานอยู่ค่ะครับติดตามช่วงสองติดตามนะคะแต่ตอนนี้ไปฟังชีวิตของเปาบุญจิ้นกับการที่จะเดินทางไปสอบขุนนางในเมืองหลวงกันก่อนนะคะว่าเส้นทางชีวิตหลังจากนี้เปาบุญจิ้นจะเจออะไรและที่สำคัญนะคะสอบขุนนางครั้งแรกเนี่ยสอบได้เลยหรือเปล่าฟังกันเลยค่ะตอนที่9ข้างฝ่ายเบเขียงได้เป็นที่กังโปทีหนึ่งเบเขียงนี่ก็เป็นพี่ชายหรือว่าน้องชายไม่แน่ใจของนางเบ้งเง็กหลวนก็คือเป็นพี่น้องร่วมท้องกับนางเบ้งเง็กหลวนซึ่งมีตำแหน่งเป็นพระสนมเอกของพระเจ้าซองจินจงมาดูทางฝ่ายเบเขียงบ้างนะคะเบเขียงนี่คือพ่อของนางเบ้งเง็กหลวนซึ่งตอนนี้ได้ตำแหน่งพระสนมเอกของพระเจ้าซองจินจงฮ่องเต้เบเขียงได้รับการแต่งตั้งให้เป็นขุนนางกังโป้ทีหนึ่งก็มีความสุขความยินดีเหลือเกินจัดแจงแต่งงานลูกชายค่ะเบกวยกับนางตั้นสีก็อยู่เย็นเป็นสุขด้วยกันทั้งบ้านอยู่มาไม่นานถึงปีใหม่เบเขียงก็เรียกเบกวยลูกชายบอกว่าให้เข้าไปสอบไล่ในเมืองหลวงเพื่อที่จะได้เป็นขุนนางมีชื่อเสียงต่อไปภายภาคหน้าเบกวยก็รับคำพ่อพอถึงวันดีก็ลาพ่อลาแม่ลาเมียขี่ม้าเดินทางออกจากบ้านเบเฮงซึ่งเป็นคนรับใช้หาบของเดินนำหน้าสองบ่าวนายรอนแรมไปตามทางนี่คือทางบ้านของเบเง็กหลวนซึ่งเป็นพระสนมเอกส่วนทางด้านของเปาบุญจิ้นค่ะเดินทางมาหลายวันมาคนเดียวไม่มีบ่าวไพร่มาถึงด่านแห่งหนึ่งพอดีเป็นเวลาเย็นก็เข้าไปพักในโรงเตี๊ยมเจ้าของโรงเตี๊ยมเห็นเข้าก็รีบกุลีกุจอออกมาต้อนรับจัดห้องพักให้แล้วก็นำสุราอาหารมาให้เปาบุญจิ้นก็นั่งกินนั่งดื่มอยู่คนเดียวแล้วก็พี่ตกถึงการที่จะเข้าไปสอบไล่เปาบุญจิ้นนึกในใจว่าการสอบครั้งนี้ถ้าสอบตกพี่สะใภ้คงจะเสียใจแย่ในการที่เหมือนกับว่าเปาบุญจิ้นนี่คงแคร์ความรู้สึกของพี่สะใภ้มากเพราะพี่สะใภ้เนี่ยเลี้ยงดูมาแล้วก็ช่วยเป็นปากเป็นเสียงเถียงแทนพ่อกับแม่เพราะฉะนั้นถ้าตัวเองสอบตกพี่สะใภ้คือนางหลิวสีคงจะเสียใจมีหนำซ้ำยังจะถูกพ่อแม่ตำหนิติโทษอีกด้วยยิ่งคิดก็ยิ่งวิตกมือถือถ้วยสุราแต่ดื่มไม่ลงทันใดนั้นก็มีชายคนหนึ่งเดินเข้ามาหาแล้วก็ถามเป่าบุญจินว่าท่านภูมิคุณจำข้าพเจ้าได้หรือไม่ป่าบุญจินงงมากนึกไม่ออกว่าเคยพบกับชายผู้นี้ที่ไหนจำไม่ได้เลยแต่พอจะลุกขึ้นออกปากถามชายผู้นั้นก็รีบบอกว่าเอาเชิญท่านภูมิคุณนั่งให้สบายเถอะข้าพเจ้าจะชี้แจงให้ท่านฟังข้าพเจ้าคือชอยหลีงังสินที่ถูกสาปลงมาทนทุกขเวทนาอยู่ในเมืองมนุษย์แล้วได้รับความกรุณาให้ท่านช่วยเหลือท่านจึงเขียนหนังสือขอโทษข้าพเจ้าต่อเสียบอบัดนี้เสียบอผ่อนตามคำขอร้องของท่านโปรดให้ข้าพเจ้าผ่อนโทษแล้วข้าพเจ้าระลึกถึงบุญคุณท่าน
จึงตรงมาหาจนถึงนี่เป่าปุนจินได้ฟังดังนั้นก็นึกขึ้นมาได้ก็หัวเราะแล้วก็บอกว่าแม่ข้าพเจ้ากำลังเสพสุราอยู่คนเดียวอยากจะมีเพื่อนสนทนาด้วยแต่ท่านเป็นเทพพยาดาไม่ทราบว่าจะเสพสุรากับข้าพเจ้าได้หรือไม่พูดแล้วก็เชิญให้นั่งซอยหลีงังซินก็ไม่ได้เกี่ยงงอนทั้งสองจึงนั่งเสพสุราอยู่ด้วยกันเปาบุญจินก็เลยเล่าให้ฟังบอกว่าตอนนี้ตนเองนั้นตั้งใจจะไปเมืองหลวงแล้วก็มาพักการเดินทางอยู่ที่นี่แต่เหตุไฉนซอยหลีงังซินจึงสู้อุตส่าห์เสาะหาจนพบคือแปลกใจมากมาเจอกันได้อย่างไรซอยหลีงังซินก็บอกว่าข้าพเจ้าเป็นเทพพยดาอาจเห็นเหตุการณ์ทั้งปวงในต่างพันลี้จึงรู้ว่าท่านเนี่ยจะมาพักที่นี่ป่าบุญจินก็ถามต่อไปว่าการที่ซอยหลีงังซินมาถึงที่นี่นั้นเป็นทางไกลสักแค่ไหนอีกฝ่ายก็ตอบว่าการเป็นเทพพยดานั้นจะไปถึงที่ไหนก็ได้ในชั่วประเดี๋ยวเดียวเท่านั้นคนสามัญกับเทพพยดามีธรรมชาติที่ผิดกันเปาบุญจินก็เลยถามว่าถ้าเช่นนั้นเมื่อมีอิทธิฤทธิ์ลงจากสวรรค์มาเที่ยวในมนุษยโลกได้แล้วซอยหลีงังซินสามารถจะไปถึงเมืองนรกได้หรือไม่ท่านผู้ไม่คุ้นเหตุใดจึงเข้าใจผิดไปเล่าข้าเนี่ยอาจจะไปถึงเมืองนรกได้โดยไม่ขัดข้องอย่างใดเลยแล้วที่ท่านถามเช่นนั้นน่ะมีความประสงค์อย่างใดหรืออ๋อถ้าท่านไปได้จริงดังว่าแล้วข้าอยากจะตามไปเที่ยวด้วยสักคนจะได้หรือไม่อ๋อถ้าท่านอยากไปเมืองนรกต้องคอยจนถึงคืนพรุ่งนี้ท่านรับประทานอาหารเสร็จแล้วจงปิดประตูใส่ก่อนแล้วเวลานั้นข้าพเจ้าจะมารับท่านเราพากันไปเที่ยวสักครู่นึงแล้วก็กลับมาท่านเสียเวลาไปอีกคืนนึงไม่เป็นอะไรหรอกแต่เวลาเนี้ยข้าพเจ้าต้องกลับไปซะก่อนซอยหลีงั้งซินพูดแล้วก็ลากลับป่าบุญจินก็ออกมาส่งพอถึงหน้าประตูซอยหลีงังซินก็กลายเป็นลมสูญหายไปวันรุ่งขึ้นเป่าบุญจินดูหนังสือทั้งวันพอถึงเวลาใกล้ค่ำก็เรียกเจ้าของโรงเตรียมเข้ามาบอกว่าวันนี้เนี่ยรู้สึกอ่อนเพลียตั้งใจจะนอนแต่หัวค่ำดังนั้นถ้าไม่มีกิจธุระอันใดสำคัญอย่าได้รบกวนอย่าได้ร้องเรียกเจ้าของโรงเตรียมรับคำเป่าบุญจินพอสั่งเจ้าของโรงเตรียมเสร็จสับเรียบร้อยก็กลับเข้ามาในห้องปิดประตูใส่กลอนแล้วก็นั่งคอยซอยหลีงั้งซิ้นจนถึงเวลาสองยามพอเวลาถึงสองยามก็มีลมพัดมากระทบบานประตูเปิดออกไปบ่าวบุญจินเห็นซอยหลีงั้งซิ้นค่อยๆเดินเข้ามาบ่าวบุญจินก็มีความยินดีรีบลุกขึ้นต้อนรับโอ้ขออภัยข้าพเจ้ามาช้าไปหน่อยทำให้ท่านคอยนานเลยอ๋อข้อนั้นไม่เป็นไรหรอกแต่เวลานี้ก็สมควรแล้วโดยเป็นยามดึกผู้คนนอนกันเงียบสงัดท่านจงพาข้าพเจ้าไปเถอะจากนั้นเป่าบุญจินก็จัดแจงเตรียมตัวซอยหลีงังซินบอกว่าประเด็นก็คือร่างกายของเป่าบุญจินนั้นเป็นร่างของมนุษย์จ
จะลงไปเมืองนรกแบบนี้ไม่ได้แต่ซอยหลีง้างซินมีวิธีพูดแล้วก็หยิบยาที่ชื่อว่าอิ่มเอี้ยงตันส่งให้เปาบุญจิ้นหนึ่งเม็ดท่านจงรับประทานยาเม็ดนี้แล้วนอนเสียจึงจะไปด้วยกันกับข้าพเจ้าได้ก็คือว่าก่อนจะไปจะต้องกินยาก่อนกินยาแล้วก็นอนจากนั้นเมื่อเปาบุญจิ้นทำตามซอยหลีงังซินก็พาวิญญาณเปาบุญจิ้นไปจากเมืองมนุษย์โดยบอกให้หลับตาเสียเปาบุญจิ้นได้ยินแต่เสียงลมพัดดังกึกก้องอยู่ที่ข้างเท้าทั้งสองแต่มองไม่เห็นอะไรเพราะว่าหลับตาสักครู่หนึ่งพอเสียงลมสงัดลงซอยหลีงังซินก็บอกกับเปาบุญจิ้นว่าตำบลนี้เป็นเมืองผีแล้วเปาบุญจินก็ดีใจลืมตาขึ้นพิจารณาดูก็เห็นว่าณสถานที่ที่อยู่ตอนนั้นเป็นเมืองแห่งหนึ่งมีกำแพง4ด้านหน้าประตูมีอักษร3ตัวเขียนว่ากุ๋ยมึ่งกวนแปลว่าประตูเมืองผีพอ2คนจะเดินเข้าประตูก็มีนายประตูออกมาไถ่ถามซอยหลีง้างซินก็แจ้งแก่นายประตูว่าท่านผู้นี้คือบุญเขียดแชร์บนสวรรค์จะลงมาเที่ยวเมืองนรกท่านไม่ต้องตัวตายแข็งแรงนักหรอกทหารผีได้ฟังก็ตกใจรีบปล่อยเข้าไปทันทีเพราะว่าบุญเขียดซาขออภัยบุญเขียดชาก็คงจะเป็นที่รู้กันในบรรดาผู้ที่อยู่บนสวรรค์แล้วก็ผู้ที่อยู่ในนรกด้วยวันนี้ก็คือดาวใหญ่ดวงหนึ่งพอทหารผีได้ฟังก็ปล่อยให้เข้าไปพอพากันเข้าประตูก็เดินเลยมาจากนั้นไม่ช้าไม่นานก็เห็นตึกใหญ่โตหลังหนึ่งบนประตูมีอักษรทอง4ตัวเขียนว่าใส่หึงจู้เจี๊ยดแปลว่าที่พักของผู้มีความดีปาบุญจิ้นเห็นเช่นนั้นก็เลยถามซอยหลีง้างซินว่าท่านสถานที่นี้เป็นที่อยู่ของคนชนิดใดซอยหลีง้างซินก็อธิบายว่าสถานที่นี้นั้นเป็นที่อยู่ของหญิงที่มีความกตัญญูรู้คุณต่อบิดามารดาถือศีลกินเจก่อสร้างทางกุศลทำบุญสุนทานด้วยความศรัทธาเลื่อมใสพอถึงเวลาตายจากโลกมนุษย์ยมบาลก็จะพาผู้นั้นมาพักอยู่ในที่นี้ก่อนภายหลังจึงให้แชอีท่องจื้อนำวิญญาณส่งขึ้นไปบนเมืองสวรรค์คือเหมือนกับเป็นที่พักของคนที่ทำความดีก่อนที่จะขึ้นไปบนสวรรค์จากนั้นก็พากันเดินทางต่อไปอีกคราวนี้เห็นกระจกบานหนึ่งใหญ่โตมากตั้งอยู่กลางสองข้างเขียนเป็นคำโครงแปลว่ากระจกวิเศษเป็นของมหัศจรรย์ไม่อาจหลีกเลี่ยงความจริงสิ่งใดที่ได้กระทำมาแล้วอาจสำแดงให้เห็นปรากฏเปาบุญจินก็เลยถามว่ากระจกบานนี้ทำเอาไว้เพื่อประโยชน์อันใดซ้อยหลีงั้งซินตอบว่ากระจกบานนี้เขาทำไว้เพื่อให้หญิงชายทั้งหลายที่เป็นคนใจบาปหยาบช้าตีด่าพ่อแล้วก็แม่คนที่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตปราศจากความเมตตาจิตครั้นถึงแก่ความตายยมบาลก็จะต้องลงโทษทรมานให้ได้รับความทุกขเวทนาอย่างแสนสาหัสผู้ประพฤติการชั่วร้ายทารุณมีความเกรงกลัวไม่อาจรับสภาพตามสัตว์จริงยมบาลต้องจับเอาตัวมาส่องที่หน้ากระจกบานนี้ให้สำแดงความประพฤติของตน
จนเห็นประจักษ์เมื่อความชั่วร้ายปรากฏเป็นพยานขึ้นแล้วก็ไม่อาโต้เถียงภายหลังยมบาลจึงตัดสินลงโทษตามหนักและเบาแล้วก็จับตัวส่งลงไปให้ทนทุกขเวทนาอยู่ในขุมนรกซอยหลีงังซินชี้แจงรายละเอียดให้เบาบุญจิ้นฟังแล้วก็พากันเดินทางต่อไปไม่นานนักทั้งคู่ก็มาถึงที่ว่าการของยมบาลเรียกว่าล่ออ้วงเตยที่นี่มีอักษรจารึกอยู่บนประตูเสียอักโต้ถงซื่อแปลว่าสถานที่ชำระบุญและบาปสถานที่แห่งนั้นค่อนข้างเงียบสงัดนี่ท่านที่นี่บอกว่าเป็นสถานที่ชำระบุญและบาปของธรรมบาลแต่ทำไมถึงได้เงียบสงัดนักเล่าข้าเนี่ยสงสัยจังเลยซอยหลีงั้งซินก็เลยบอกว่าปกติแล้วยมบาลจะออกนั่งชำระความ5วัน1ครั้งวันนี้ไม่ใช่วันชำระยมบาลก็เลยไม่ได้ออกมาในขณะที่กำลังคุยกันอยู่ก็มีศีรษะกระบือศีรษะม้าเดินออกมาจากล่ออ้วงเตยพอเห็นคนแปลกหน้าเข้ามาก็ตกใจตรงเข้ามาซักถามท่านเป็นคนชนิดใดเนี่ยถึงมาเที่ยวจนถึงเมืองผีได้อ๋อท่านผู้นี้คือบุญเทียบแชร์ลงมาจากเมืองสวรรค์มาเที่ยวที่นี่พอทหารผีได้ทราบว่าเป็นดาวบุญเคียกแชจากสวรรค์ก็ตกใจชื่อนี้นี่เครดิตดีมากก็รีบบอกทันทีว่าให้คอยประเดี๋ยวโอ้ตายแล้วเดี๋ยวข้าจะรีบไปแจ้งให้ท่านไปออกได้ทราบนะซอยหลีงางซินก็บอกว่าไม่อยากจะไปรบกวนพญายมเลยมาเที่ยวกันประเดี๋ยวเดียวก็จะกลับแล้วไม่ได้มีธุระสิ่งใดเป็นพิเศษทหารผีทั้งสองก็ยืนอยู่ซอยหลีงังซินกับเปาบุญจิ้นก็เดินต่อไปอีกไม่นานนักก็มาถึงสถานที่แห่งหนึ่งที่นี่มีต้นไม้ใหญ่ก้านใบเป็นหอกดาบถัดไปมีกระทะน้ำมันที่กำลังเดือดพรุ่งพร่านมีภูเขาที่ลุกเป็นไฟอยู่เกรื่อนกราดทุกคนทุกแห่งบรรดาสัตว์นรกที่กำลังรับโทษทนทุกขเวทนามากมายสุดที่จะประมาณมีเสียงร้องครวญครางเซ็งซ่าเป็นที่น่าสังเวชสลดใจสัตว์นรกจำพวกนี้เมื่อยังคงเป็นคนอยู่ในเมืองมนุษย์ได้ทำบาปหยาบช้าเอาไว้จึงต้องมารับโทษทันในเมืองนรกครั้นเดินต่อไปจนถึงประตูเมืองซอยหลีงังซินก็บอกให้เป่าบุญจินหลับตาลงอย่างเดิมเป่าบุญจินก็ปฏิบัติตามจากนั้นได้ยินเสียงลมพัดดังอยู่ข้างเท้าพอเสียงเงียบลงซอยหลีงังซินก็บอกกับเป่าบุญจินว่าให้ลืมตาเมื่อเป่าบุญจินตกใจสะดุ้งตื่นลืมตาก็พบว่าตนนอนอยู่บนเตียงตามเดิมในเวลานั้นเกือบสว่างแล้วเป่าบุญจินก็เลยลุกขึ้นมานั่งสนทนากับซอยหลีงังซินตามปกติข้าพเจ้าไม่ธุระต้องขอลากลับไปก่อนพรุ่งนี้เช้าท่านก็จงจัดแจงเข้าไปเมืองหลวงต่อไปวันหน้าท่านก็จะได้เป็นขุนนางผู้ใหญ่มีตำแหน่งสูงสุดว่าหลังถ้าท่านข้าจะขึ้นไปบนสวรรค์แล้วก็จงหาโลหิตผงมาถ้วยหนึ่งก็จะได้ขึ้นไปบนสวรรค์สมความปรารถนาซอยหลีงังซินพูดแล้วก็ลาออกไปจากห้องเป่าบุญจินเป่าบุญจินก็เดินตามออกไปส่งจากนั้นพอมาถึงหน้าประตูซอยหลีงังซินก็กลายเป็นลมสูญหายไป
ในส่วนของเปาบุญจิ้นกลับเข้าไปนั่งคิดอยู่ในใจว่าเรื่องนี้ก็แปลกอยู่เมืองนรกกับเมืองมนุษย์ดูเหมือนอยู่ใกล้ชิดกันแต่ฉะไหนจึงไม่มีใครผู้ใดร่วงรู้เลยครั้งนี้นับว่าเป็นบุญที่เราได้มีโอกาสไปเห็นมาเปาบุญจิ้นนั้นจดจำสิ่งที่ได้เห็นได้พบมาทั้งหมดใส่ใจไว้ทั้งสิ้นครั้นรุ่งเช้าเมื่อกินอาหารเสร็จเรียบร้อยจ่ายเงินค่าที่พักและค่าอาหารแล้วเปาบุญจิ้นก็เดินทางมุ่งตรงไปยังเมืองหลวงพอไปถึงก็เข้าไปพักในโรงเตี๊ยมคอยวันกำหนดสอบไล่เรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาฟังกันต่อช่วงหน้าค่ะ This is Thai PBS Podcasts ห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนินเข้าสู่ช่วงที่2นะคะของห้องสมุดหลังใหม่ค่ะผมเชื่อว่าหลายคนรอช่วงนี้อยู่เลยครับพี่อยากรู้ว่าทำไมถึงต้องเปลี่ยนหัวจำได้ใช่ไหมว่าตอนที่มีบัญชาให้เปาบุญจิ้นดาวบุญเคียกชาใช่ไหมลงมาเกิดกับดาวบูเคียกชาเนี่ยเป็นเพราะมีการอธิษฐานขอคือในส่วนของพระเจ้าซองจินจงเนี่ยอธิษฐานขอเพราะว่าต้องทำศึกกับเมืองฮวนทีนี้บนสวรรค์คือโดยปกติเนี่ยดาวบุญจะต้องเป็นคนหน้าขาวครับเคยได้ยินคำว่าหน้าหยกใช่ไหมครับผมส่วนใหญ่บัณฑิตที่เป็นฝ่ายบุญเนี่ยจะเป็นคนที่แบบสำอางครับหน้าตาดีผิวพรรณดีเพราะว่าไม่ได้ตากแดดไม่ได้กรำศึกไม่ได้กรำศึกได้แต่ท่องหนังสือมือไม้หน้าตาเนี่ยก็จะเป็นคนที่แบบหน้าหยกสำอางคือต้องส่วนใหญ่มักจะหล่อครับแตกต่างจากพวกบูที่จะออกแนวบึกถึกอึดทนคลุกฝุ่นแต่ทีนี้สาเหตุก็คือว่าทางฝ่ายของเมืองฮวนครับซึ่งเป็นฝ่ายที่อยู่ตรงข้ามกับแผ่นดินซองเนี่ยจะมีเทพธิดาคนหนึ่งลงไปเกิดดังนั้นค่ะวิธีแก้เกมก็คือทางฝ่ายซองเนี่ยก็จะต้องมีคนซึ่งหน้าตาดีเพื่อที่จะไปรบกันดังนั้นคนที่เป็นแม่ทัพจำเป็นจะต้องเป็นคนหน้าตาดีเพื่อที่จะไปผูกใจกับนางเทพธิดานางนั้นเพื่อให้เกิดความสมัครสมานระหว่างสองเมืองใช่เพราะถ้าเกิดว่าหน้าตาไม่ดีต่อให้รบยังไงเนี่ยมันจะเขาก็อาจจะไม่สนใจครับแต่ถ้าเกิดว่าแม่ทัพหน้าตาดีการศึกมันก็จะได้ง่ายขึ้นดังนั้นค่ะในส่วนของดาวบูเคียกแชร์จะต้องไปจัดการกับเทพธิดาคนหนึ่งซึ่งเป็นราชธิดาของเมืองหวนจำเป็นมากที่จะต้องเป็นคนหน้าตาดีในขณะที่ดาวบุญก็คือเปาบุญจิ้นเนี่ย คือไม่ได้ไปรบไปอะไรกับใครเขาก็เลยยังไงก็ได้ใช่อาศัยแค่ภูมิความรู้ในเรื่องของหนังสือเพราะฉะนั้นก็ไม่น่าจะเป็นปัญหา คือปัญหาก็คงมีแต่ว่าไม่ได้ใช้งานเรื่องนี้มากเท่าไหร่ครับดังนั้นก็เลยเหมือนกับเป็นต้นทุนว่าเอาต้นทุนนี้เนี่ยให้ดาวบูไปก็แล้วกันคือมองข้ามช็อตไปแล้วมองข้ามช็อตว่ามันจำเป็นที่จะต้องใช้งานครับทั้งที่ในความเป็นจริงเนี่ยอันนี้ถือเป็นสเปคของฝ่ายบุญไม่ใช่เป็นสเปคของฝ่ายบูครับแต่จำเป็นจะต้องแลกกันคือจริงๆก็ไม่ได้อยากเสียสละนะจะถูกบังคับให้เสียสละครับผมถ้าเป็นเรานี่เราคงเคืองหน้าดูเหมือนกันนะเคืองเวทแหมเราจะออกมาหล่อมาสวยซะหน่อยอะไรกันเนี่ยอย่าให้รู้นะว่าทำอันนี้เราอาจจะเอาไปอ้างก็ได้นะคะว่าจริงๆแล้วเราอาจจะเป็นคนที่หน้าตาดีมากแต่ว่ามีความจำเป็นที่เราต้องเสียสละเพราะว่าพวกหน้าตาดีมันต้องเกิดไปเป็นดาราไงต้องเอาไปทำมาหากินเรานี่เสียสละให้เพราะเราใช้เฉพาะเสียงโอเคครับอ่างได้อ่างได้ทีนี้เดี๋ยวเรามาฟังกันต่อนะคะว่าครับเปาบุญจิ้นผลการสอบเนี่ยจะเป็นยังไงอ๋อแต่คิดว่าคงจะพอเดาได้นะครับผมเพราะว่าเปาบุญจิ้นนี่เหมือนกับ Born to be คือเกิดมาแบบมีเป้าหมายอยู่แล้วคือมาตามใบสั่งยังไงเสียคงไม่พ้นก็ต้องไปตามเส้นทางนี้ใช่แล้วมีเป้าหมายแล้วก็
มีเส้นทางชีวิตที่ชัดเจนว่าเปาบุญจิ้นเนี่ยจะต้องเกิดมาเพื่อที่จะทำอะไรและเกิดมาเพื่อที่จะเป็นอะไรครับอันนี้เกิดมาเพื่อที่จะเป็นขุนนางแล้วก็นำความรู้ที่มีมาช่วยเหลือพัฒนาบ้านเมืองก็เดี๋ยวติดตามฟังกันต่อเลยนะคะกับตอนที่9ชีวิตเปาบุญจิ้นนะคะจากการจัดพิมพ์ของสำนักพิมพ์สร้างสรรค์บุ๊กส์ค่ะกาญจนคพันธ์หรือว่าคุณวิจิตรมาตราเป็นผู้เรียบเรียงนะคะคุณผู้ฟังสามารถที่จะพูดคุยทักทายหรือว่าเสนอแนะเรื่องที่คุณอยากจะฟังมาได้นะคะ3ช่องทางด้วยกันค่ะอินบ็อกซ์มาได้เลยนะคะครับผมก็ทั้งเพจ Facebook ไทย PBS Podcast นะครับแล้วก็ทาง YouTube นะครับคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยหรือว่ามาที่เพจของดิฉันเองนะคะรัศมีมณีนินก็ได้เช่นกันสะดวกทางไหนก็ใช้ทางนั้นได้เลยค่ะเอาล่ะตอนนี้เดี๋ยวเราตามเปาบุญจิ้นไปสอบจองวนกันเลยนะคะครับใกล้ถึงกำหนดแล้วทางฝ่ายของเตียวบุญเองผู้ที่ได้รับคำสั่งจากพระเจ้าซองจินจงฮ่องเต้ให้เป็นเจ้าพนักงานสอบไล่พอใกล้จะถึงวันกำหนดก็ออกหมายประกาศให้บรรดานักเรียนทราบโดยทั่วกันว่าเวลาพรุ่งนี้ให้เข้ามาอย่างที่สอบไล่พร้อมกันพอรุ่งขึ้นเตียวบุญเองพร้อมด้วยเจ้าพนักงานที่พากันไปดูแลจัดการในเรื่องการสอบไล่ก็ออกปฏิบัติงานทำหน้าที่เตียวบุญเองออกข้อสอบส่วนบรรดานักเรียนก็ทำการสอบขมักเขม้นตั้งใจเขียนคำตอบถ่ายทอดความรู้ด้วยมุ่งหมายจะเอาที่จองวนด้วยกันทั้งสิ้นทุกคนแต่จองวนนั้นมีเพียงตำแหน่งเดียวต้องได้ที่หนึ่งเปาบุญจิ้นนั้นเป็นคนมีความรู้มากสามารถจะเขียนคำตอบได้เรียบร้อยแล้วก็ว่องไวกว่าคนอื่นพอเสร็จเรียบร้อยก็ส่งให้เจ้าพนักงานผู้สอบในเวลานั้นเบกวยก็เข้ามาสอบไล่ด้วยเหมือนกันเบกวยเป็นคนที่มีวิชาความรู้ประมาณหนึ่งบรรดานักเรียนต่างก็ส่งคำตอบเข้ามาเนืองเตียวบุญเองรับมาตรวจดูทั่วแล้วก็พบว่าคำตอบของเปาบุญจิ้นเป็นคำตอบที่ถูกต้องดีตลอดคือถูกต้องทุกประการนับว่ามีภูมิความรู้ที่สูงกว่าคนทั่วไปทั้งหลายเบกวยนั้นมีความรู้แบบธรรมดาธรรมดาแต่เส้นใหญ่เพราะมีพระกระแสรับสั่งให้คัดเลือกขึ้นเป็นขุนนางคือไม่ว่าจะสอบยังไงก็ได้อยู่ดีเตียวบุญเองก็คัดเข้าไว้เป็นชั้นที่สองโดยเห็นว่าเป็นพระญาติก็ต้องจัดให้เป็นไปตามพระประสงค์ซิมก๊อกเซงมีความรู้เป็นชั้นที่สองแต่เมื่อให้เบกวยแทนที่เสียแล้วซิมก๊อกเซงก็เลยต้องถูกคัดลงมาเป็นชั้นที่สามจากนั้นก็มีการเลือกตำแหน่งจินซืออีก360คนคือมีท็อป3และหลังจากนั้นก็จะเป็นจินสือ360คนอันนี้คือเท่ากันเตียวบุญเองก็จัดการเสร็จเรียบร้อยเปาบุญจินเป็นที่1เบกวยเด็กเส้นเป็นที่2แล้วก็ซิมก๊อกเซงเนี่ยเป็นที่3เตียวบุญเองก็เข้าเฝ้าพระเจ้าซองจินจงกราบทูลข้าพระเจ้ารับพระกระแสรับสั่งออกไปสอบไล่คราวนี้เลือกคัดผู้ที่มีความรู้ได้ครบจำนวนแล้วจึงนำคำตอบเข้ามาถวายเพื่อให้พระองค์ทรงวินิจฉัยตามสมควรครั้นแล้วเตียววุ่นเองก็นำคำตอบเหล่านั้นขึ้นถวายพระเจ้าซองจินจงเมื่อทรงรับมาทอดพระเนตรตรวจดูทั่วแล้วก็ทรงเห็นว่าเปาบุญจินเป็นคนที่มีความรู้สูงกว่าผู้อื่นส่วนเบกวย
มีวิชาชั้นสามัญก็คือว่าธรรมดาธรรมดาแต่เนื่องจากเป็นน้องชายของเบกุยหุยพระสนมเอกก็เลยได้รับคัดเลือกพระเจ้าซองจินจงโปรดให้เปาบุญจิ้นเป็นจองงวนเบกวยเป็นปังงั่นซิมก๊อกเซงเป็นถ้ำห่วยแล้วก็มีรับสั่งให้หานักเรียนทั้งสามเข้ามาเฝ้าเพื่อจะได้พระราชทานช่อดอกไม้ทองเสียบหมวกต่อพระหัตถ์ในส่วนของคนทั้งสามคือเปาบุญจิ้นเบกวยแล้วก็ซิมก๊อกเซงเมื่อได้ทราบรับสั่งก็พากันไปคุกเข่าถวายคำนับกราบทูลชื่อแท้ของตนให้ทรงทราบพระเจ้าซองจินจงฮ่องเต้ทอดพระเนตรเห็นคนทั้งสามเป็นหนุ่มอายุรุ่นราวคราวเดียวกันก็คืออยู่ในช่วงวัยรุ่น 15-16-17 ประมาณนี้แต่เปาบุญจิ้นนั้นแตกต่างไปจากคนอื่นตรงที่หน้าดำมีลักษณะขี้ริ้วไม่สมกับตำแหน่งจองหวนพระเจ้าซองจินจงมีพระทัยรังเกียจไม่ทรงโปรดจึงทรงเปลี่ยนแปลงเสียใหม่ให้เบกวยเป็นตำแหน่งจองวนซิมก๊อกเซงเป็นถ้ำห่วยตามเดิมคงขาดตำแหน่งปางงั่นจึงมีรับสั่งให้เลือกผู้อื่นขึ้นแทนอีกคนหนึ่งตรัสเท่านั้นก็เสด็จขึ้นขุนนางฝ่ายบุญฝ่ายบูต่างก็พากันกลับบ้านในเวลานั้นเป่าบุญจิ้นเสียใจแทบลมจับเมื่อกลับถึงที่พักก็มีความคับแค้นใจเป็นที่สุดนึกโกรธเคืองพระเจ้าแผ่นดินว่ามิได้ตั้งอยู่ในความสัตย์ธรรมเห็นแก่รูปร่างไม่เห็นแก่ความรู้เหยียบย่ำความสามารถของตนยิ่งคิดก็ยิ่งแค้นจนน้ำตาไหลอาบหน้าพอถึงเวลาพบค่ำเป่าบุญจิ้นก็ยิ่งกลัดกลุ้มหนักขึ้นมีความรู้สึกว่าขืนอยู่ไปก็รังแต่จะได้รับความอับอายขายหน้าควรจะตายเสียให้พ้นทุกข์ร้อนจะดีกว่าชาติหน้าจึงค่อยกลับมาทดแทนคุณพี่สะใภ้เป่าบุญจิ้นจึงตกลงใจว่าถึงเวลาสองยามดึกสงัดตนจะฆ่าตัวตายในขณะนั้นเทพารักษ์ประจำเมืองมีความร้อนใจจนผิดสังเกตคืออยู่ๆก็ร้อนก็เล็งตรวจดูก็ทราบสาเหตุว่าเป็นเพราะเป่าบุญจิ้นเคราะห์ร้ายจึงคิดว่าจะต้องหาทางช่วยเหลือแก้ไขเพราะว่าต่อไปเป่าบุญจิ้นจะต้องได้เป็นขุนนางผู้ใหญ่ช่วยทำนุบำรุงแผ่นดินซองครั้นพิจารณาหาผู้ที่จะช่วยเหลือก็เห็นว่าเฮงตันใจเสี่ยงฝ่ายซ้ายอาจจะช่วยอุปการะแก่เป่าบุญจิ้นได้ก็รีบออกจากที่สำนักตรงไปยังบ้านของเฮงตันใจเสี่ยงซึ่งก็เป็นขุนนางผู้ใหญ่คนหนึ่งฝ่ายแห่งตันใจเสียงวันนั้นว่างไม่มีธุระอะไรพอตกค่ำก็รู้สึกง่วงเหงาหาวนอนพอหลับไปเทพารักษ์เสื้อเมืองก็เข้าฝันแล้วก็บอกว่าคืนนี้เวลาสองยามท่านจงรีบไปที่สะพานโล่กางเกี๋ยวช่วยชีวิตบุญเคียกแชร์ไว้อย่าให้ถึงแก่ความตายท่านผู้นี้เป็นตงฉินจุติจากสวรรค์มาช่วยทำนุบำรุงแผ่นดินให้มีความสุขแต่เวลานี้กำลังเคราะห์ร้ายอยู่ตามที่เราบอกไว้แก่ท่านทั้งนี้ท่านอย่าทำเพิกเฉยเสียเป็นอันขาดจากนั้นเฮงตันใจเสียงก็ตกใจลุกขึ้นนั่งแล้วก็คบคิดพิจารณาว่าการที่เทพารักษ์เข้าฝันแล้วก็บอกว่าผู้ที่จะช่วยทำนุบำรุงบ้านเมืองกำลังมีเคราะห์
ให้รีบไปช่วยชีวิตไว้ฝันนี้ควรต้องเชื่อแต่ต้องไปดูให้เห็นประจักษ์แก่ตาจึงจะดีเฮงตันคิดแล้วก็เรียกเตียวเอียงหลีปอซึ่งเป็นทหารสนิท2คนมาสั่งนี่เจ้าทั้ง2คนจงตามเราไปที่สภาโลกางเกียวด้วยกันเถิดสองคนรับคำสั่งถือโคมแล้วก็เดินทางออกไปด้วยกันเฮงตันก็เปลี่ยนเครื่องแต่งตัวออกจากบ้านตรงไปยังสะพานโลกกังเกียวข้างฝ่ายเปาบุญจินนั่งคอยเวลาอยู่จนสองยามพอเห็นผู้คนหลับสนิทเงียบสงัดแล้วก็นึกขึ้นมาได้ว่าแต่ว่าถ้าเราฆ่าตัวตายเสียในโรงเตี๊ยมนี้เจ้าของโรงเตี๊ยมก็จะพลอยเดือดร้อนไปด้วยเฮ้ยสงสัยว่าจะต้องไปตายข้างนอกซะดีกว่าคิดเห็นดังนั้นแล้วก็รีบออกจากโรงเตี๊ยมเดินไปตามถนนหลวงปร่งใจแน่วว่าอยากจะตายปอบุญจิ้นเดินเรื่อยไปจนถึงสะพานแห่งหนึ่งแสงเดือนที่ส่องสว่างทำให้แลเห็นตัวอักษรที่สะพานเขียนไว้3ตัวว่าโลกกังเกียวป่าบุญจีนก็ตกลงใจว่าจะผูกคอตายอยู่บนเสาสะพานที่นี่แหละจากนั้นก็เดินตรงไปที่บริเวณข้างสะพานแก้ผ้ารัดเอวออกมาเพื่อที่จะเป็นผ้าผูกคอพลางนึกในใจว่าเทพยาดาได้ทำนายไว้ว่าเราเนี่ยเข้ามาเมืองหลวงคราวนี้อย่างไรเสียก็คงจะได้เป็นขุนนางเราก็อุตส่าห์บากบั่นเข้ามาสอบเสียจนสำเร็จเฮ้ยแต่พระเจ้าแผ่นดินไม่ได้ตั้งอยู่ในสัตธรรมเห็นลักษณะเราไม่สวยงามก็เลยไม่พระราชทานตำแหน่งขุนนางให้ถ้อยคำเทพยาดาทั้งนี้ล้วนแต่เลวไหลทั้งสิ้นเลยแต่นึกไปอีกทีก็ยากที่จะถือกลัวพระเจ้าแผ่นดินนะนะแม้แต่พ่อแม่ของเราเองก็ยังรังเกียจเลยถึงกับจะเอาไปทิ้งเสียตอนเมื่อคลอดมาครั้งหนึ่งแล้วหากได้พี่สะใภ้ช่วยอุปการะเลี้ยงดูจึงรอดชีวิตมาได้ในเมื่อเราเป็นคนมีกรรมดังนี้แล้วก็ไม่ขออยู่ดูหน้าคนทั้งปวงต่อไปบ่บุญจินคิดแล้วก็เอาผ้ารัดเอวผูกคอแขวนอยู่กับเสาสะพานตั้งใจจะฆ่าตัวตายในขณะนั้นเองเฮงตันใจเสียงก็เดินทางมาถึงเห็นคนกำลังผูกคอตายห้อยอยู่ที่เสาสะพานเฮงตันใจเสียงก็รีบสั่งทหารคนสนิทให้เข้าไปแก้ไขโดยเร็วเตียวเอียงหลีปอก็วิ่งเข้าไปช่วยแล้วก็แก้มัดเอาเปาบุญจิ้นเนี่ยออกมาได้แก้เชือกที่คอก็เรียกว่ามาทันเวลาสามารถจะช่วยชีวิตเอาไว้ได้พอดิบพอดีเฮงตันเดินเข้าไปดูเห็นเป็นชายหนุ่มก็นึกอยู่ในใจว่านี่มันตรงกับถ้อยคำที่เทพารักษ์บอกเลยนี่ที่เคยบอกว่าชายคนนี้เนี่ยต่อไปจะได้ช่วยทำนุบำรุงบ้านเมืองเฮงตันใจเสียงก็เรียกเป่าบุญจินให้รู้สึกตัวพอเป่าบุญจินได้สติลืมตาขึ้นดูเห็นชาย3คนยืนอยู่ตรงหน้าท่าทางเป็นบ่าวกับนายก็รู้ทันทีว่านี่คือคนที่มาช่วยชีวิตตนเอาไว้พิจารณาดู
ชายสูงอายุนั้นมีหนวดยาวถึงหน้าอกท่าทางเป็นคนมีบุญจึงเข้าไปคุกเข่าลงคำนับเฮงตันก็รีบบอกว่าโอ้ยท่านลุกขึ้นเถอะตัวท่านยังหนุ่มอยู่แต่เหตุใดจึงไม่ยอมตายซะเล่าเอาท่านจงตามเราไปบ้านด้วยกันเถอะเมื่อมีทุกข์อย่างไรเราจะช่วยแก้ไขให้ป่าบุญจินได้ฟังก็เดินตามคนทั้งสามมาแต่ก็คิดสงสัยในใจว่าชายผู้นี้จะเป็นใครดูท่าทางมีสง่าราวกับขุนนางผู้ใหญ่ถ้าเป็นดังนั้นจริงคงจะช่วยดับทุกข์ร้องของเราได้พอไปถึงบ้านของแห้งตันใจเสี่ยงเป่าบุญจินก็พบว่าเป็นบ้านหลังที่ใหญ่โตหน้าประตูมีสิงโตตั้งอยู่สองตัวมีตุ้ยหลินหรือว่าคำกรอนบนกระดาษยาวๆแขวนอยู่สองข้างพออ่านดูก็รู้ว่านี่เป็นบ้านของขุนนางผู้ใหญ่ครั้นเห็นเฮงตันเดินเลี้ยวเข้าไปเป่าบุญจินก็นึกอยู่ในใจว่าโอ้สงสัยว่าท่านผู้นี้จะเป็นขุนนางผู้ใหญ่แน่แล้วล่ะเฮงตันพาเป่าบุญจินเข้าไปในห้องหนังสือแล้วก็บอกให้นั่งอย่างที่สมควรเป่าบุญจินก็บอกว่าท่านช่วยชีวิตข้าพเจ้าไว้ครั้งนี้เป็นบุญคุณใหญ่หลวงนักแต่ข้าพเจ้าไม่ทราบว่าท่านผู้มีคุณเนี่ยชื่อใดแท้ใดโปรดให้ข้าพเจ้าทราบด้วยเถิดเฮงตันก็หัวเราะแล้วก็บอกว่าตัวเองนั้นชื่อว่าเฮงตันป่าบุญจินรู้ว่าเป็นใจเสี่ยงซึ่งเป็นตำแหน่งของขุนนางผู้ใหญ่เป็นแน่ท้าก็รีบคุกเข่าลงกับพื้นโอ้ข้าพเจ้ามีตาแต่หามีแววไม่ท่านช่วยชีวิตข้าพเจ้าไว้เป็นบุญคุณเหลือล้นอยู่แล้วบัดนี้ข้าพเจ้ายังบังอาจเข้ามาพลุกพล่านจนถึงนี่อีกขอท่านได้โปรดให้อภัยแก่ข้าพเจ้าด้วยโอ้ยท่านยานบนอบเราถึงขนาดนั้นเลยจงลุกขึ้นมาพูดกันเถอะข้าพเจ้าเป็นแค่ราษฎรหาสมควรนั่งเสมอด้วยท่านผู้เป็นขุนนางตำแหน่งสูงสุดไม่โอ้ยไม่เป็นไรหรอกเราอนุญาตแล้วเชิญท่านนั่งให้สบายเถอะเราจะถามเรื่องราวรู้สักหน่อยจากนั้นเฮงตันก็ถามเป่าบุญจินถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นว่าเหตุใดจึงคิดฆ่าตัวตายเป่าบุญจินก็เล่าเรื่องให้ฟังทุกประการเมื่อเฮงตันได้ทราบเรื่องราวทั้งหมดรวมไปถึงเรื่องที่ฮ่องเต้ไม่ยุติธรรมเฮงตันก็พูดกลบเกลื่อนโดยบอกว่าเออถ้าเป็นจริงดังนั้นแล้วก็นับว่าไม่เป็นยุติธรรมเลยเพราะคนเราเนี่ยจะถือเอาแต่ลักษณะสวยงามไม่ได้ต้องคิดถึงความรู้เป็นหลักครั้งนี้ถ้าจะให้พูดกันตามหน้าที่ที่เราเป็นใจเสียงแล้วก็เท่ากับว่าท่านมาร้องทุกข์เราเราก็ต้องช่วยเหลือให้ท่านเป็นไปโดยยุติธรรมสินี่แล้วเราเนี่ยก็มีคำโครงอยู่บทนึงถ้าท่านมีความรู้ตอบโครงเราได้ถูกต้องแล้วล่ะก็เจ้าวิตกไปใหญ่เล่าว่าจะไม่ได้เป็นขุนนางเราเนี่ยจะช่วยกราบทูลพระเจ้าแผ่นดินขอตำแหน่งให้ท่านจงได้เลยถ้าท่านประสงค์จะทดลองความรู้ข้าพเจ้าข้าพเจ้าก็ไม่ขัดขืนเผื่อเป็นบุญข้าพเจ้าจะทายถูกบ้างหรอกระมังเฮงตันก็นึกอยู่ในใจว่าอยากจะทดลองสติปัญญาไหวพริบของชายผู้นี้ดูจากนั้นก็กล่าวคำโครงเป็นปัญหาว่าปากสุนัขทำไมจึงมีฟันช้างอันนี้คือเป็นปริศนา
เป่าบุญจินได้ฟังก็รู้คำตอบจึงตอบไปว่าศีรษะงูก็อาจบังเกิดแก้วพญานาคเหมือนกันเฮงตันได้ฟังก็หัวเราะท่านตอบโครงของเราถูกต้องโดยว่องไวสมควรต้องยกย่องว่าเป็นผู้มีความรู้นี่ท่านนะเป็นคนชาวเมืองไหนฮะแล้วชื่อแซ่อะไรบอกเราให้เรารู้ด้วยเถอะป่าบุญจินก็เลยแจ้งว่าตนเป็นชาวเมืองหุ่นหนำกุ้ยเมืองกุยจิวเสียบ้านตำบลเป่าเกจึงแซ่เป่าชื่อบุญจินบิดาชื่อเป่าเบะบ้วนมารดาชื่อนางหลีสีเป็นบุตรคนที่สามเฮงตันได้ฟังดังนั้นก็บอกว่าเออดีแล้วพรุ่งนี้เราเข้าไปในวังจะช่วยกราบทูลพระเจ้าแผ่นดินขอตำแหน่งหน้าที่ให้แก่ท่านแล้วกันแต่เวลานี้ก็ดึกแล้วท่านจงนอนพักอยู่ในห้องหนังสือดีเถิดรุ่งขึ้นตอนเช้าจงไปเก็บข้าวของที่โรงเตี๊ยมแล้วก็มาอยู่ที่นี่เสียป่าบุญจินมีความยินดีกล่าวคำขอบคุณเฮงตันเป็นอันมากนึกไปก็น่าน้อยใจแทนเปาวุ้นจินนะคะครับสอบได้เป็นที่หนึ่งแต่ปรากฏว่าหน้าตาไม่ดีถูกตัดชื่อออกซะงั้นเรื่องไม่เป็นเรื่องเรื่องไม่เป็นเรื่องแต่มันก็กลับมาเป็นเรื่องแล้วก็เป็นเรื่องใหญ่กว่าที่คิดใช่แล้วและที่น่าโมโหมากกว่านั้นก็คือไอ้เจ้าเบเกวยเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าใบสั่งหรือเด็กเส้นเนี่ยมาตั้งแต่ครั้งโบราณโบราณครับผมมีมาทุกยุคทุกสมัยเบกวยนี่เส้นใหญ่สุดนะเส้นถึงขนาดและเป็นจองงวนเลยเส้นฮ่องเต้ทั้งๆที่ความรู้เนี่ยคือเป็นความรู้ระดับพื้นฐานใครๆก็มีใครๆก็รู้กับความรู้ระดับนี้แต่ว่าฮ่องเต้ให้เป็นถึงจองงวนแหมอันนี้ก็ต้องตำหนิฮ่องเต้เหมือนกันนะครับอันนี้ฮ่องเต้ไม่มีวิจารณญาณ นะใช่จริงๆก็น่าจะให้เป็นประมาณเป็นขุนนางอะไรก็ได้ที่3ที่4ก็ได้เป็นขุนนางที่อาจจะไม่ต้องใช้ความสามารถของตัวเองเท่าไหร่ใช่นี่โอ้เป็นแต่หัวนี้ให้เป็นถึงจองงวนเลยนะคะครับก็น่าโมโหเหมือนกันนะถ้าเราเป็นเป่าบุญจินเนี่ยเป่าบุญจินนี่ก็คงไม่ได้โมโหเฉพาะกรณีนี้กรณีเดียวเนาะมันคงสะสมมันสะสมโดนบูลลี่ตั้งแต่เด็กๆใช่คือถ้าเกิดว่าเป่าบุญจินอยู่สมัยนี้แล้วถ้าเกิดตายไปสื่อก็จะลงข่าวว่าไม่ได้เป็นจองงวนก็เลยฆ่าตัวตายอะไรอย่างนี้ใช่ไหมแต่ในความเป็นจริงเนี่ยมันไม่ได้มีแค่เรื่องนี้แต่ว่ามันบวกผสมกับความคับแค้นในชีวิตเรื่องอื่นตั้งแต่พ่อแม่ไม่รักใช่โอ้ยเยอะแยะมากมายแล้วก็อันนี้เหมือนกับมันเป็นฟางเส้นสุดท้ายว่าดูสิฉันอุตส่าห์สอบได้เป็นถึงจองงวนแต่ฉันก็ไม่ได้และฉันก็ถูกตัดชื่อออกซะงั้นก็เป็นเรื่องที่น่าเห็นใจนะคะแล้วก็โศกนาฏกรรมในแนวนี้ก็มีมาทุกยุคทุกสมัยนั่นแหละติดตามต่อตอนต่อไปตอนที่10นะคะว่าเฮงตันใจเสียงซึ่งถือเป็นขุนนางผู้ใหญ่และที่สำคัญค่ะเฮงตันใจเสียงเนี่ยก็ได้รับฝากฝังจากเทพพยดาใช่ไหมใช่แล้วเพราะฉะนั้นเท่ากับว่าเปาบุญจินก็เป็นเด็กเส้นเหมือนกันเส้นใหญ่แต่เป็นเส้นจากสวรรค์อันนี้ใหญ่กว่าอันนี้ใหญ่กว่าอย่างทุกสิ่งเลยใช่เด็กเส้นจากฮ่องเต้หรือจะมาสู้เส้นจากสวรรค์ใช่อันนี้มาตามใบสั่งสั่งให้มาเกิดโดยเฉพาะเลยนะคะยิ่งกว่าเด็กเส้นอีกเอาละค่ะก็ลองติดตามกันดูนะคะว่าตอนต่อไปชีวิตเป่าบุญจินก่อนที่จะได้ขึ้นเป็นเป่าบุญจินผู้ยิ่งใหญ่เนี่ยจะเป็นอย่างไรกับห้องสมุดหลังไมค์นะคะที่นำมาจากหนังสือเป่ากงชุด4ชีวิตเป่าบุญจินค่ะโดยการจะนาคพันธ์จัดพิมพ์โดยสร้างสรรค์บุ๊กส์นะคะวันนี้หมดเวลาของเราแล้วนะคะก็ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนินถ้าฟังห้องสมุดหลังใหม่แล้วชอบอย่าลืมกดแชร์อย่าลืมบอกต่อแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ